ัวเลขการค้าของเราที่ออกมาแล้วปรากฏว่าเราเรียกได้ว่าส่งออกเนี่ยเต็มลบ 5% ก็ถือว่าผิดไปจากที่คาดหมายเยอะพอสมควรเพราะว่ากสิกรเราคาดว่าน่าจะขยายตัว 4.2% นะครับตลาดคาดว่าจะขยายตัวประมาณ 5% ตัวเลขก็ออกมาเหมือนกันนั่นแหละครับคือ5เพียงแต่ว่าเครื่องหมายข้างหน้ามันตรงข้ามกันนะครับเพราะนั้นเรามองตัวเลขการส่งออกที่หดตัวเนี่ยก็สาเหตุหลักๆจะมีอยู่2เรื่องใหญ่ๆนะครับเรื่องแรกก็คือปริมาณการส่งออกเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยมันไปถูกเบี่ยงเบนแล้วก็ไปนำเข้าในช่วงเดือนก่อนหน้าเยอะมากก็คือไปส่งออกในช่วงเดือนสิงหากับเดือนกรกฎาคมเยอะเพราะช่วงนั้นเนี่ยพอมันมีความกังวลเรื่องข้อพิพาทการค้าก็เลยมีคำสั่งซื้อเข้ามาเนี่ยนะครับในประเทศเนี่ยสูงมากนะครับเพราะนั้นปริมาณการส่งออกในช่วงเดือนสิงหาเดือนกรกฎาคมเนี่ยมันก็เลยดูดเอาของเดือนกันยาไปด้วยนะครับดังนั้นเดือนกันยามันก็เลยหายลงไปนะครับอันนี้ก็เป็นข้อแรกนะครับที่ทำให้เริ่มการส่งออกเราติดลบครับข้อที่สองก็คือมันมีเรื่องการส่งออกของตัวทองเนี่ยที่มันหดตัวค่อนข้างรุนแรงนะครับถ้าเราตัดตัวทองออกไปเนี่ยจริงๆแล้วไปดูกันที่สินค้าอื่นเนี่ยปรากฏว่าการส่งออกก็เรียกว่าปิ่มไม่ได้ติดลบอะไรนะครับแล้วอีกปัจจัยหนึ่งเลยที่เป็นปัจจัยกดดันก็คือฐานของปีที่แล้วเนี่ยมันสูงมากขึ้นนะครับดังนั้นภาพของการส่งออกเนี่ยตอนนี้มันดูเริ่มมีความซีเรียสมากขึ้นบวกกับตอนนี้เรามีความวิตกกังวลเรื่องของจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในประเทศน้อยลงเนี่ยนะครับก็เป็นไปได้นะครับว่าภาพที่มันเป็นแบบนี้เราคงอาจจะได้เห็นนะครับเรื่องของการตัดสินใจของแบงก์ชาติเรื่องของดอกเบี้ยในปีนี้เนี่ยก็ดีเลย์ไปก่อนก็ยังคงเหมือนเดิมว่าปีนี้ไม่ขึ้นดอกเบี้ยนะครับถ้าจะขึ้นก็เป็นปีหน้าอาจจะเป็นต้นปีหน้านะครับปีนี้คงไม่ขึ้นแล้วเพราะว่าภาพโดยรวมแล้วการส่งออกเราเครื่องจักรเราเริ่มเห็นสัญญาณการซอฟแล้วเรื่องของจำนวนนักท่องเที่ยวก็ซอฟลงเช่นเดียวกันนะครับตรงนี้ก็เป็นไปอย่างที่เราเคยคุยกันมาหลายครั้งนะครับอันนี้ในแง่ของภาพการดำเนินนโยบายในประเทศก็จบไปส่วนในแง่ของต่างประเทศเองเนี่ยตอนนี้เรียกว่าตลาดเราถูกกดดันด้วยปัจจัยลบหลายด้านด้านมากๆนะครับด้านแรกก็ส่วนใหญ่แล้วเป็นปัจจัยต่างประเทศนะครับเรื่องแรกเลยก็คือความกังวลเรื่องของเงินเฟ้อนะครับความกังวลเรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยเร็วเฟดนะครับความกังวลเรื่องข้อพิพาทการค้านะครับแล้วล่าสุดเป็นความกังวลเรื่องของความเสี่ยงเชิงภูมิศาสตร์ระหว่างสหรัฐกับรัสเซียอีกนะครับทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยก็กดดันทำให้ภาพรวมของตลาดหุ้นทั่วโลกเนี่ยดูซบเซาแล้วก็ค่อนข้างย่ำแย่นะอันนี้ยังไม่นับรวมเรื่องของการลดขนาดงบดุลของเฟดด้วยนะครับว่าได้เริ่มสตาร์ทในระดับ 50,000 ล้านดอลลาร์ต่อเดือนเนี่ยก็คือเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคมนี้แล้วแล้วก็คงน่าจะลด 50,000 ล้านดอลลาร์ต่อเดือนเนี่ยยิ่งยาวไปเลยจนถึงประมาณปี2563นะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่กดดันเราอยู่อย่างไรก็ตามเนี่ยเราก็มองว่าปัจจัยทั้งหมดที่กดดันในตลาดหุ้นทั่วโลกจนทำให้เดือนตุลาคมนี้ MSCI World Index ลงมากว่า 7% MSCI Emerging Market ก็ลง 7% ตลาดหุ้นไทยก็จัดไปประมาณ 6.5% ถ้ารวมของวันนี้ด้วยก็ 7% เช่นเดียวกันเนี่ยก็เรียกได้ว่ามันมาถึงจุดขีดสุดของปีนี้แล้วนะครับเรามองในเดือนพฤศจิกายนเนี่ยปัจจัยลบเมื่อกี้ที่พูดไปทั้งหมดเนี่ยปรากฏว่ามันมีสัญญาณดูเหมือนว่าจะคลี่คลายไปในทางที่ดีนะครับเรื่องแรกเลยก็คือความกังวลเรื่องของเงินเฟ้อนะครับมีแนวโน้มที่จะดีขึ้นนะครับเราต้องรอติดตามนะครับตัวเลขคอ PCE นะครับซึ่งตัวธนาคารกลางสหรัฐใช้เป็นมาตรวัดเรื่องของเงินเฟ้อเนี่ยก็จะมีการประกาศในช่วงประมาณ29ตุลาคมนี้คาดการว่าจะไม่เกิน 2% นะครับหรือมีแนวโน้มที่จะชะลอการขยายตัวเป็นทิศทางเดียวกับตัวเลขของ CPI แล้วก็ PPI ของเดือนเรียกได้ว่าของเดือนกันยาซึ่งมีการรายงานไปเมื่อตั้งแต่ช่วงต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมานะครับอีกเรื่องนึงที่เราต้องรอติดตามก็คือกลางเดือนหน้าก็จะมีการรายงานตัวเลข PPI กับ CPI ของสหรัฐอันนี้ชัวร์เลยว่ามีแนวโน้มขยายตัวแบบชะลอตัวหดตัวแรงแน่ๆก็คือเหตุผลเพราะผลจากการที่ราคาน้ำมันในเดือนตุลาคมปรับลดลงกว่า 9% แน่นอนมันก็ได้ทำให้ตัวเลขเงินเฟ้อในเดือนตุลาคมซึ่งจะมีการรายงานในกลางเดือนพฤศจิกายนเนี่ยเบาลงไปด้วยนะครับเพราะนั้นความกังวลเรื่องของเงินเฟ้อในเดือนพฤศจิกายนมันจะลดลงนะครับก็น่าจะเป็นอีกตัวนึงที่ดึงทำให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐเนี่ยอ่อนตัวลงมาความกังวลเรื่องการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดในเดือนพฤศจิกายนความกังวลเรื่องของการดำเนินนโยบายการเงินตึงตัวของเฟดเนี่ยมันก็จะบรรเทาลงนะครับแล้วก็อีกปัจจัยที่อาจจะทำให้ตลาดซอฟลงก็คือวันที่9พฤศจิกายนเนี่ยจะมีเรียกได้ว่าการให้สัมภาษณ์นะครับของประธานเฟดคุณเจโรมพาวเวลนะครับก็จะมีไปบรรยายทิศทางมุมมองเศรษฐกิจนะครับในงานสัมมนาวิชาการทางเศรษฐกิจงานหนึ่ง
เชื่อว่าโทนของคำพูดไม่น่าจะเข้มเหมือนเมื่อตอน2ตุลาคมที่ผ่านมานะครับก็ไม่น่าจะเป็นในลักษณะฮอคกิชเหมือนเดิมนะครับอาจจะเป็นโดวิชมากขึ้นเหตุผลที่ไม่ฮอคเหมือนเดิมเนี่ยก็เพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยถูกประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยโจมตีอยู่หลายครั้งนะเพราะฉะนั้นครั้งนี้ไม่จำเป็นที่จะต้องไปหาเรื่องอีกหรือไปพูดในเชิงที่โทนที่ซีเรียสมากขึ้นก็คือพูดง่ายๆคือน่าจะเป็นโทนโดวิชมากขึ้นนั่นเองนะครับไม่คงไม่จำเป็นต้องเป็นโทนฮอคเหมือนเดิมนะครับเพราะนั้นตรงนี้จะทำให้ตลาดเนี่ยบรรเทาเรื่องของการดำเนินนโยบายของเฟดนะครับอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของราคาน้ำมันราคาน้ำมันในเดือนตุลาคมลงไปแล้ว 9% ผมคิดว่าเดือนพฤศจิกายนมีโอกาสลงต่อเหตุผลเพราะว่าตอนนี้เรามีประเด็นหัวข้อใหญ่ก็คือเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับซาอุดิอาระเบียนะครับเราจะเห็นได้ว่ามันมีประเด็นเรื่องของคุณจาซอกี้ซึ่งเป็นนักข่าวนะครับของซาอุดที่หายตัวไปในสถานทูตซาอุดประจำกรุงอิสตันบูลนะครับของตุรกีหายตัวไปปุ๊บปรากฏว่าทางฝั่งสหรัฐเนี่ยแรกก็เหมือนมีท่าทีจะโจมตีแต่อยู่ดีๆก็สลับมาเป็นปกป้องนะครับก็คือประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็มีท่าทีในการปกป้องตัวเรียกได้ว่ามกุฎราชกุมารของซาอุดีอาระเบียดังนั้นเนี่ยเรามีความคาดการณ์กันว่าในแง่ของการดำเนินนโยบายของซาอุในเรื่องเกี่ยวกับการกำลังการผลิตของน้ำมันเนี่ยน่าจะมีการเพิ่มกำลังการผลิตอย่างที่ตลาดคาดการณ์นะครับเพื่อให้สอดรับกับสิ่งที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเรียกร้องจากซาอุมาโดยตลอดเราคงได้เห็นซาอุเนี่ยเริ่มมีการพูดถึงการเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันมากขึ้นราวๆ 1-2 ล้านบาร์เรลต่อวันนะครับเดิมทีซาอุจะผลิตอยู่ประมาณ 10-11 ล้านบาร์เรลก็อาจจะได้ขยับขึ้นมาเป็น 11-12 ล้านบาร์เรลภายใน3เดือนข้างหน้าตรงนี้ก็จะเป็นแรงกดดันทำให้ราคาน้ำมันเนี่ยต้องมีโอกาสลงไปได้อีกมันก็จะลดโทนเรื่องของเงินเฟ้อลงไปโดยสรุปแล้วเนี่ยเรื่องของเงินเฟ้อมันมีแนวโน้มบรรเทาลงในเดือนพฤศจิกายนแน่ๆนะครับอันนี้เรื่องหนึ่งนะครับแล้วก็เรื่องของทิศทางดอกเบี้ยตลาดก็น่าจะผ่อนคลายเพราะการให้สัมภาษณ์ของประธานเฟดก็น่าจะเป็นในโทนโดวิชมากขึ้นนะครับอ่ะอันนี้จบไปในแง่การดำเนินนโยบายอีกประเด็นนึงที่เราจะก็ต้องติดตามคือข้อพิพาทการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนเชื่อว่าหลังจากการเลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐใน6พฤศจิกายนเนี่ยอาจจะต้องมีข่าวดีเกิดขึ้นก็คือการเจรจาระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงล่าสุดตรงนี้ก็ได้รับการยืนยันแล้วจากคุณแลลี่คุดโลซึ่งเป็นที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจของสหรัฐนะครับว่า2ประธานาธิบดีมีการนัดพบปะกันนอกรอบก่อนที่จะมีการประชุม G20 ในปลายเดือนหน้านะครับดังนั้นระหว่าง6พฤศจิกายนถึง30พฤศจิกายนเชื่อว่าน่าจะมีความชัดเจนเรื่องการเจรจาข้อพิพาทการค้าแล้วก็น่าจะจบลงได้ด้วยดีนะครับเหมือนอย่างที่สหรัฐทำข้อตกลงไปกับเม็กซิโกแล้วแคนาดาแล้วแล้วก็กำลังจะทำข้อตกลงกับญี่ปุ่นแล้วก็กำลังจะทำข้อตกลงกับทางด้านของยุโรปนะครับส่วนเรื่องของความกังวลเรื่องความเสี่ยงเชิงภูมิศาสตร์ระหว่างสหรัฐกับรัสเซียผมประเมินว่าน่าจะมีความเป็นไปได้ว่ามีความเกี่ยวข้องน่าจะเป็นเรื่องการเมืองนะครับก่อนที่จะมีการเลือกตั้งใน6พฤศจิกายนนี้นะครับเพราะว่าภาพลักษณ์ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ปัจจุบันเนี่ยเรียกได้ว่าถูกกล่าวหาในเรื่องของการร่วมมือกับรัสเซียในการแทรกแซงการเลือกตั้งนะครับอันนี้คือใช้คำว่าถูกกล่าวหาอยู่นะครับแล้ว FBI กำลังสอบสวนดังนั้นเนี่ยก่อนการเลือกตั้งแน่นอนว่าท่าทีที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์อยากจะยกเลิกสนธิสัญญานิวเคลียร์พิสัยกลางเนี่ยมันก็ทำให้เราสามารถที่จะเมินได้ว่าอาจจะเกี่ยวข้องการเลือกตั้งได้นะครับดังนั้นหลังจากการเลือกตั้งไปในประเด็นเรื่องนี้เนี่ยน่าจะลดน้อยลงความกังวลในเรื่องนี้น่าจะลดน้อยลงซึ่งปรากฏว่าวันที่11พฤศจิกายนเนี่ยก็จะมีการพบปะกันระหว่างโดนัลด์ทรัมป์กับประธานาธิบดีปูตินนะครับก็เชื่อว่าน่าจะมีการพูดคุยกันแล้วก็ตกลงกันได้แล้วก็จะลดทนความร้อนของโลกลงนะครับส่วนสถานการณ์ในยุโรปเองเนี่ยเรื่องเบรกซิตตอนนี้เทเรซาเมย์ก็ระบุออกมาชัดเจนแล้วว่ามันมีการทำข้อตกลงระหว่าง EU กับ UK เนี่ยคืบหน้าไปแล้ว 95% นะครับมันก็แปลว่าเหลืออีก 5% ดังนั้นเนี่ยในเดือนพฤศจิกายนก็เชื่อว่าน่าจะได้เห็นการบรรลุข้อตกลงในทุกๆอย่างดังนั้นสถานการณ์ในยุโรปจะผ่อนคลายลงเงินปอนด์จะแข็งค่ายูโรจะแข็งค่าดอลลาร์ก็น่าจะถูกดึงอ่อนประกอบกับที่เมื่อกี้เราพูดกันไปว่าเงินเฟ้อก็บรรเทาราคาน้ำมันก็ซอฟแปลว่าทุกอย่างกำลังจะพลิกขาจากในเดือนตุลาคมที่เป็นในเชิงลบเดือนพฤศจิกายนเรามองว่าจะเป็นในเชิงบวกมากขึ้นนะครับดังนั้นถัดจากนั้นเนี่ยในเดือนธันวาคมนะครับก็ตลาดน่าจะเข้าสู่ช่วงพีเรียดที่เป็นช่วงพีเรียดที่ดีแล้วอย่างแรกก็คือในส่วนของเซ็ตอินเด็กซ์เนี่ยเราคาดหวังเรื่องของรัฐบาลน่าจะมีการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจออกมาซึ่งมันเป็นธรรมเนียมโดยปกติอยู่แล้วที่รัฐบาลมักจะมีการออกมาตรการกระตุ้นหลายๆอย่างก่อนที่จะมีการเลือกตั้งอย่างน้อยๆเนี่ย3เดือนนะครับก็น่าจะได้เห็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปลายปีนะครับประกอบกับLTF เราคาดหวังว่าปีนี้จะมี LTF เข้ามาประมาณ 7.2 หมื่นล้าน
ข้าไปแล้วใน7เดือนแรกเนี่ย 2.6 หมื่นล้านนะครับดังนั้นเดือน8เดือน9เดือน10เนี่ยก็เชื่อว่าก็คงมีเข้ามาอย่างเรื่อยๆเพราะตลาดไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะยิ่งตลาดไม่ดีอาเซียนยิ่งทำงานนะครับก็น่าจะไปเหลือเข้าซื้อในช่วงเดือนธันวาคมเนี่ยน่าจะเกือบราวๆอีก 30,000 ล้านตรงนี้น่าจะเป็นแรงช่วยตลาดได้นะครับส่วนเรื่องแรงขายของนักลงทุนต่างประเทศค่อนข้างหนักหน่วงในเดือนตุลาคมเนี่ยประมาณ 50,000 ล้านทั้งปีขายไปแล้ว 250,000 ถือว่าขายรุนแรงที่สุดเป็นประวัติการนะครับไม่เคยมีปีไหนขายโหดเหี้ยมขนาดนี้นะครับอาจจะมีปี 5-6 เนี่ยขาย 190,000 นะครับแต่ปีนี้ถือว่าหนักที่สุดก็คือ 250,000 ล้านนะครับปัจจุบันสถานะการถือครองของต่างชาติอยู่ที่ระดับ 30.7% กำลังจะลงทำจุดต่ำสุดในรอบ14ปีนะครับก็คือ 30.6%ถ้าจะไปถึงตรงนั้นเนี่ยคือต่างชาติต้องขายอีกประมาณ 1.6 หมื่นล้านบาทซึ่งก็คิดว่าอีกไม่นานก็คงถึงนะครับแต่พอถึงแล้วเนี่ยเราเชื่อว่าการขายจะเริ่มลดน้อยลงเพราะว่าการทำจุดต่ำสุดในรอบ14ปีนั่นหมายความว่าแม้มันต่ำกว่าตอนวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ไครซิสซะอีกนะครับนั่นหมายความว่ามันเป็นจุดที่น่าจะเป็นระดับที่เราใช้เป็นเรียกว่าเกณฑ์สุดท้ายละเพราะเหตุผลเพราะว่ามันคงเป็นไปได้ยากที่ต่างชาติจะขายปริมาณหุ้นที่ถึงของทั้งหมดกว่า5ล้านล้านบาทออกทั้งหมดอันนี้คือเป็นไปไม่ได้เหตุผลเพราะในแง่ของภาพรวมเศรษฐกิจไทยในอีก 3-4 ปีข้างหน้าเนี่ยมันเห็นการเติบโตที่ชัดเจนจากการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานในปัจจุบันลงไปค่อนข้างเยอะนะเพราะนั้นต่างชาติมีถือครอง5ล้านล้านบาทเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเป็นการถือครองเพื่อในเรียกได้ว่าปิดโอนแล้วก็เป็นพาร์ทเนอร์กันในบริษัทนะครับก็คือเป็นผู้ถือหุ้นเนี่ยเป็นผู้ถือหุ้นที่ร่วมทำธุรกิจกับบรรดาบริษัทจดทะเบียนในตลาดก็น่าจะถือที่ส่วนนี้ต่อไปเรื่อยส่วนที่จะมีการเก็งกำไรหวังแคปิตอลเก็งเข้าๆออกๆเนี่ยเชื่อว่าได้ทำการขายแล้วก็รีบาลานซ์ไปเยอะแล้วจากการปริมาณการขายที่ค่อนข้างรุนแรงในปีนี้กว่า 250,000 ล้านนะครับดังนั้นเมื่อขายไปเยอะนะครับตามธรรมชาติแล้วต่างชาตินักจะขายในไตรมาส4ทุกๆปีเฉลี่ยแล้วไตรมาสละ 50,000 ล้านนะครับแล้วโดยปกติเราจะขายหนักในเดือนพฤศจิกายนธันวาแต่มันมีข้อที่น่าสังเกตว่าถ้าขายในเดือนตุลาคมแล้วเนี่ยมันก็จะเบามือลงในเดือนพฤศจิกายนธันวาดังนั้นธันวาคมนี้ที่ถึงเนี่ยเราคิดว่าต่างชาติขายน้อย LTF จะเป็นตัวหนุนตลาดนะครับเราก็มีเรื่องมาตรการของภาครัฐมาเป็นตัวช่วยและสุดท้ายเลยนะครับคาดการว่าเลือกตั้งในปีหน้าเนี่ยเชื่อว่าเกิดเร็วที่สุดก็คือปลายกุมภา24กุมภาเร็วที่ช้าที่สุดก็น่าจะเป็นต้นมีนานะครับสรุปแล้วก็คือมันต้องเกิดขึ้นในช่วงปลายกุมภานะครับอันนี้คือคาดการนะครับคงไม่มีดีเลย์ไปถึงพฤษภาเห็นหมดเพราะว่าจะมีการปลดล็อกทำให้พรรคการเมืองสามารถหาเสียงเลือกตั้งได้ก็คือกลางเดือนธันวาคมนะครับแล้วผมคิดว่าคสช.ไม่น่าปล่อยให้พรรคการเมืองมีเวลาในการหาเสียงมากนักนะครับ70วันก็น่าจะเป็นกรอบเวลาที่กำลังดีดังนั้นการเลือกตั้งน่าจะเกิดขึ้นค่อนข้างแน่ในช่วงปลายกุมภาพันธ์ไม่ก็ต้นมีนาคมนะครับเมื่อปลายกุมภาพันธ์กับต้นมีนาคมจะมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นนั่นหมายความว่าสิ่งที่น่าจะเกิดขึ้นก่อนก็คือพิธีบรมราชาภิเษกซึ่งก็จะเป็นเรียกได้ว่าพิธีมหามงคลในของประเทศนะครับเมื่อจะมีพิธีนี้ก็เชื่อว่าน่าจะกระตุ้นทำให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยการเฉลิมฉลองเกิดขึ้นมันก็ทำให้บรรยากาศภาพรวมของประเทศเนี่ยน่าจะเป็นในแนวโน้มที่ดีมากๆนะครับงั้นเองเราจะมีการปรับอินเด็กซ์อะไรอีกครับตอนนี้ยังครับเพราะว่าเป้าหมายสิ้นปีที่ 1,805 จุดยังเชื่อว่ายังไงก็ไปถึงนะครับแล้วกลายเป็นว่าดัชนีตอนนี้มันปรับลดลงมาจน forward PE เนี่ยเหลืออยู่ประมาณสัก 14.5 เท่าเนี่ยอัพไซด์มันเปิดกว้างแล้วนะครับก็ไม่จำเป็นเรื่องที่ต้องเราจะต้องไปปรับอินเด็กซ์ขึ้นนะครับยังไงก็คงได้เห็นการทดสอบ 1,805 จุดไม่ปรับลงครับไม่มีครับเพราะว่าเห็นที่เมื่อกี้บอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในเดือนตุลาคมเนี่ยมันเป็นปัจจัยลบที่อยู่ดีมันมาลงมาตุ้มในทีเดียวแต่ในเดือนพฤศจิกายนเนี่ยหลายอย่างมันจะเริ่มคลี่คลายเพราะนั้นภาพมันจะกลับขานะครับก็เชื่อว่าภาพของตลาดหุ้นไทยก็มีแนวโน้มฟื้นตัวในเดือนพฤศจิกายนแล้วก็อาจจะยิงถึงเดือนธันวาคมก็จะเป็น2เดือนที่น่าจะเป็นช่วงเวลาที่ดีของตลาดนะครับผ่านจากเรื่อง LTF บ้างเนี่ยเราประเมินผลกระทบยังไงบ้างหากว่าที่ยกเลิกไปสิ่งที่เราอยากคืออย่างแรกเนี่ย LTF ข้อคนที่เป็นคนที่ยื่นข้อเสนอให้กระทรวงการคลังไม่ต่ออายุ LTF เนี่ยก็คือ FEDCO FEDCO ก็คือสภาธุรกิจตลาดทุนนะครับใน FEDCO ก็ประกอบไปด้วยสมาคมโบรกเกอร์สมาคมเรียกได้ว่าบริหารจัดการกองทุนนะครับสมาคมนักวิเคราะห์ตลาดหลักทรัพย์สมาคมตราสารหนี้ดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าคนที่จะได้รับผลกระทบจากการยกเลิกสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการลงทุนผ่าน LTF เนี่ยมันก็คือ FEDCO หรือก็คือสภาตลาดทุนธุรกิจตลาดทุนนั่นแหละเพราะนั้นการที่สภาธุรกิจตลาดทุนเนี่ยยื่นให้กระทรวงการคลังไม่ต่ออายุเนี่ยมันจึงมีน้ำหนักสูงมากนะครับการที่มีน้ำหนักแบบนี้ก็แปลว่าโอกาสที่จะเห็นการต่ออายุเนี่ยมีน้อยมากเพราะคนที่ได้รับผลกระทบเนี่ยบอกว่าไม่ต้องต่อน
ะครับดังนั้นเนี่ยก็เป็นความเป็นไปได้ว่ากระทรวงการคลังหรือรัฐบาลเนี่ยก็อาจจะพิจารณาไม่ต่ออายุ LTF นะครับทั้งนี้ถ้าไม่ต่ออายุ LTF ผลกระทบจะเกิดอะไรขึ้นนะครับก็แน่นอนนะครับว่าก็คงต้องให้ได้เห็นแรงขายเดี๋ยวเราจะค่อยๆแกะตรงนี้กันไปแต่ก่อนอื่นเนี่ยเรามาคุยกันก่อนว่าผมคิดว่าประเมินว่าการที่ Fed ทำอย่างนี้เนี่ยมีวัตถุประสงค์น่าจะมีอยู่ประมาณ3ข้อใหญ่ๆข้อแรกเนี่ยการที่ให้ยกเลิก LTF ไปก็เท่ากับว่าจะเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับรัฐบาลใหญ่น้อยปีนึงก็คือ1ล้านบาทนะครับข้อที่2เนี่ยมันเป็นเรื่องการลดความเหลื่อมล้ำเพราะว่าการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี LTF เนี่ยประโยชน์โดยมากที่สุดก็คืออยู่กับกระจุกอยู่กับผู้มีรายได้สูงนะครับส่วนผู้มีรายได้น้อยเนี่ยได้ประโยชน์ไม่เยอะนะครับอย่างที่3เลยเนี่ยผมเห็นว่าเฟดโก้มีการเสนอให้รัฐบาลเนี่ยมีการตั้งกองทุนใหม่ขึ้นมาเพื่อมาทดแทนตัวกองทุนการเอาสิทธิประโยชน์ทางภาษีผ่านการซื้อกองทุน LTF นะครับก็จะเห็นได้ว่ามีอยู่3หัวข้อคือโอเคแหละไม่ต้องต่ออายุนะครับก็เรื่องของอยากให้รัฐบาลมีรายได้มากขึ้นก็อยากให้มีการลดความเหลื่อมล้ำแต่ก็อยากให้มีการตั้งกองทุนใหม่ขึ้นมาตรงนี้เนี่ยเหตุผลหลักก็เพื่อไม่ให้ตลาดตื่นตระหนกมากเกินไปถ้ามีกองทุนใหม่เข้ามานะครับก็ย้อนกลับเข้ามาที่LTF ปัจจุบันมีมูลค่า NAV เนี่ยคร่าวๆอยู่ที่ประมาณ 378,000 ล้านบาทนะครับใน 378,000 ล้านบาทเนี่ยจะมียอดเงินนะครับสำหรับคนที่เรียกได้ว่าถือครองครบกำหนดนะครับแล้วสามารถขายได้ในปีหน้าเนี่ยนะครับก็อยู่ที่ราว 140,000 ล้านนะครับ 140,000 ล้านประกอบไปด้วย 60,000 ล้านของผู้ที่ซื้อเมื่อปี57นะครับผู้ที่ซื้อเมื่อปี57จะสามารถขายในปีหน้าได้เนี่ยมีเม็ดเงินรวมๆกันเกือบประมาณ 60,000 ล้านนะครับแล้วก็อีก 80,000 ล้านเนี่ยก็คือซื้อก่อนปี57แต่ยังไม่ได้ขายนะครับ 80,000 บวก 60,000 มันก็เลยกลายเป็น 140,000 140,000 ก้อนเนี้ยสามารถขายได้ในปีหน้านะครับความเสี่ยงก็คือถ้าไม่มีการต่ออายุ LTFหรือไม่มีกองทุนใหม่ๆเข้ามาชดเชยนะครับนอกจากเม็ดเงิน LTF ที่ต้องเข้าซื้อในแต่ละปีอยู่ที่เฉลี่ยแล้วใน3ปีที่ผ่านมาเนี่ยอยู่ที่เฉลี่ยปีละ 60,000 ล้านบาทเนี่ยมันจะหายไปในปี63เนี่ยความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นก็คือว่านักลงทุนหรือว่าคนที่ซื้อ LTF ก็จะรู้ว่าในปี63เมื่อไม่มีเม็ดเงินใหม่ๆเข้ามาเมื่อไม่มีเม็ดเงินใหม่ๆเข้ามาหนุนเนี่ยแปลว่าในปี67เนี่ยอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดของการขายนะครับLTF ที่ครบกำหนดทั้งหมดและสามารถขายได้ 140,000 ล้านเนี่ยก็อาจจะทำการเทขายในปีหน้าเนี่ยเกือบทั้งหมดก็ได้นะครับในแต่ละปีที่ผ่านมา3ปีที่ผ่านมา LTF ที่ครบกำหนดมักจะขายในแต่ละปีเฉลี่ยแล้วแค่ปีละประมาณ 2.50,000 ถึง 30,000 ล้านเท่านั้นนะครับที่ขายได้ไม่หมดก็เพราะบางส่วนก็อยากจะถือครองต่อแต่ในปีหน้าเนี่ยถ้าทุกคนรู้ว่าปี63จะไม่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษีเรื่อง LTF แล้วจะไม่มีแรงซื้อเข้ามาเนี่ย 140,000 ล้านอาจจะขายเกือบทั้งหมดซึ่งตรงนี้มันน่าจะสร้างผลกระทบครั้งใหญ่เกิดขึ้นให้กับตลาดได้ผมจึงคิดว่ามันจึงเป็นไปได้ยากที่จะมีการยกเลิก LTF โดยที่ไม่มีกองทุนใหม่เข้ามานะครับอ่ะอันนี้แสนสี่หมื่นล้านจากมูลค่าปัจจุบันที่ 378,000 ล้านนะครับที่จะขายได้ในปี62และในปี63เนี่ยมีที่สามารถขายได้เท่าไหร่ก็คือปี63ก็คือมีจาก LTF ที่ซื้อเข้ามาเมื่อในปี58LTF ที่ซื้อเข้ามาในปี58กับปี59เนี่ยจะสามารถขายในปี63กับ64เนี่ยนะครับรวมๆกันแล้วเนี่ยก็อีกประมาณนะครับก็น่าจะเกือบประมาณ 120,000 ล้านที่สามารถขายในปี63กับ64ได้อันนี้คือที่ซื้อมาจากปี58กับปี59ขายในปี63กับ64แต่ถ้าจากนั้นคนที่ซื้อ LTF ในปี60จนมาถึงตอนนี้ปี61เนี่ยรวมๆแล้ว 90,000 กว่าล้านเนี่ยจะต้องไปขายในปี67แปลว่าพีเรียดที่เราจะทำให้ปลอดโปร่งจากการขายของ LTF เนี่ยมันก็จะอยู่ที่ประมาณปี65กับปี66นะครับผลกระทบที่เราจะได้เห็นแรงขายอย่างเดียวเนี่ยก็คือปี63เอาเข้าไปปี62 63แล้วก็64แล้วก็พักไปในปี65กับ66แล้วก็มาขายกันใหม่ในปี67อันนี้คือในแง่กรณีที่ยกเลิก LTF โดยที่ไม่มีกองทุนใหม่เราจะเห็นได้ว่าผลกระทบมันเตรียมที่จะรุนแรงตั้งแต่ปีหน้าเลยดังนั้นผมคิดว่ามันจึงเป็นไปได้ยากที่จะยกเลิกโดยที่ไม่มีกองทุนใหม่เข้ามาช่วยชดเชยเพราะผลกระทบมันจะดูรุนแรงนะครับก็ใช่ว่าอาจจะมีแต่ว่าจะเป็นสิทธิประโยชน์อาจจะไม่ได้เท่าเดิมใช่ก็คือกองทุนใหม่ทางเลือกก็คือน่าจะมีอยู่2เงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงไป1ระยะเวลาการถือครองอาจจะนานขึ้นอย่างที่2สิทธิประโยชน์ทางภาษีอาจจะลดน้อยลงหรืออาจจะลดน้อยลงแบบเป็นในลักษณะของขั้นบันไดนะ
ครับเช่นถือครองในระยะเวลาหนึ่งเนี่ยก็จะลดภาษีได้เท่านี้นะถือครองระยะเวลาต่อไปก็จะลดภาษีได้น้อยลงในอัตราน้อยลงเพื่อเป็นการเขาเรียกว่าเนี่ยค่อยๆ exit ออกจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีในกองทุนก็คือไม่เลิกในทีเดียวแต่จะเหมือนเป็นค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆลดสิทธิประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับตลาดเนี่ยถ้ามีกองทุนใหม่ๆที่เข้ามาชดเชยในเรื่องของสิทธิประโยชน์ที่น้อยลงไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะไม่รุนแรงเท่ากับเลิกไปทีเดียวนะครับแล้วโดยสรุปแล้วก็เชื่อว่าโอกาสในการยกเลิกคำสั่งเอาเลิกสิทธิประโยชน์ทางภาษี LTF เนี่ยมีสูงแต่โอกาสที่จะมีกองทุนใหม่ๆเข้ามาชดเชยมันก็มีสูงไม่แพ้กันนะครับก็เรียกได้ว่าผลกระทบก็ไม่น่าจะมีอะไรรุนแรงนะครับการที่มีกองทุนใหม่ๆก็เชื่อว่ากระบวนการก็น่าจะเป็นเรื่องของการทรานสเฟอร์มีการทรานสเฟอร์จากกองทุนเก่าไปกองทุนใหม่ได้ก็คงไม่ได้เห็นแรงขายที่จะเข้ามาในตลาดนะครับ